ริญทองเกียรติบ้านช่องหรือว่าเจริญชูมณีนี่คือเจริญทองเกียรติบ้านช่องนะครับที่เรียกว่าชื่อเป็ดนะครับปัจจุบันเจริญทองก็รู้สึกจะมีโรงเรียนสอนมวยครับครับตอนนี้กำลังโด่งดังครับเปิดโรงเรียนเจริญทองมวยไทยนะฮะซึ่งถือว่าตอนนี้มีชื่อเสียงมากและเป็นอีกคนหนึ่งครับที่โปรโมเตอร์ทรงชัยรักนะก็เป็นศิษย์คนแรกของคุณใหม่มังกรเป็นมวยแม่เหล็กเลยถ้าว่ากันแบบนั้นช่วงเวลานั้นของเจริญทองถือว่าสุดยอดฝีมือครับ1และ2รวมกันนะครับทั้งมวยจากฮอลแลนด์ครับกางเกงสีดำคนเห็นหน้านะครับที่คืออังเดรครับตั้งการมวยของเจริญทองดีนะครับมีลูกทีครับจากอังเดรของเราหน้าซ้ายทั้งแถบครับหมัดซ้ายเตะซ้ายศอกซ้ายถือว่าเป็นอาวุธหลักเลยครับธรรมชาติมวยเข่าธรรมชาติมวยใต้ก็ไม่ค่อยเล็กกว่าอยู่ดีครับแล้วก็ไม่ค่อยชอบมาด้วยครับเพราะว่าชาวต่างชาติก็ช่วงชกช่วงรูปร่างนี่แหละครับแต่ว่าฝีมือนั้นเราก็ไม่เสียเปรียบแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับอย่างคู่ที่แล้วท่านก็เห็นแล้วนะครับว่าแม่มันมาจากนรกครับฮัสซันคัสซาริวีนั้นสุดยอดฝีมือครับมาเมืองไทยอีกต่างหากเราประมาทไม่ได้เลยครับที่ประกบเข้าไปแล้วก็ยาววันไปกันเยอะเลยเอี่ยกว่าครับเป็นชนะใหญ่ๆเลยนะครับ 3-4 10ชีวิตนะครับหมัดซ้ายครับยังต้องนำจากเมืองไทยไปกดลงมาแล้วยังตีไม่ได้นะครับดูครับเราเตี้ยกว่าเขาแม่ไม้มวยไทยโชว์ไหว้ครูนี่เป็น1และ2รวมกันครับจะต่อยซ้ายแล้วก็บวกซ้ายมาด้วยครับรัดแน่นนะครับอังเดรนักมวยจากฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์ครับหาเลยดันเอาไว้จับไม่ติดครับไปรวบแล้วขึ้นบนครับล่างแล้วสลับขึ้นบนมาจังหวะหลุดสวยมากครับจังหวะนี้หลุดขึ้นมานี่เจริญทองดึงตัวนิดเดียวครับระวังซ้ายคืนตกเวทีครับอังเร1 2รวมกันนะครับพูดถึงประเทศฮอลแลนด์นี่ก็คนที่โด่งดังมากคือกังหันนรกนะครับรามอนเดเกอร์ครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกคนที่กำลังสืบทอดเจตนารมณ์ดาวรามอนเดเกอร์คือมวยไทยนะฮะก็พูดถึงกังหันนรกรามอนเดเกอร์นี่ก็รู้จักทั่วโลกครับพี่ปี้นี่ชกยังไงน้ำหนักช่วงจะมาช่วงปลายยกแล้วนะครับจับได้แล้วแม่นี่เรียกว่ากดมาเสียบนะครับเนี่ยครับนี่แทงไม่แรงด้วยซ้ายนะครับกดมาแทงครับชาวต่างประเทศชุดนี้โดยเฉพาะชาวยุโรปแก้ไม่เป็นเลยครับทางล่างคุณใหม่เมืองคอนะครับเป็นที่สุดเลยครับมันกันลำบากใส่สูทชุดขาวๆนั่นแหละครับแก้ไขไม่มีการเตรียมตัวมานี่ลำบากนะครับท่านผู้ชมแก้ไม่ได้ก็ยังแก้ลูกเข่าไม่บิดไม่เก่งครับเจริญทองก็ได้งามๆมาชุดนึงครับจังหวะหลุดมากไม่มีจังหวะสวยนะครับของเจริญทองโดนอีกแล้วครับอังเรครับ2แล้วครับ3ท่านผู้ชมครับสังเกตดีๆกดมาเสียบครับแล้วสุดท้ายทิ้งลงไปเลยเหมือนซ้อมเลยครับเหมือนจับกระสอบทรายเตะล่างสลับขาเตะนะครับหน้าขาครับเริ่มเจ็บแล้วนะครับอังเรหันบนแบบนี้ต้องทิ้งตัวครับเพราะว่าขาก็เริ่มเจ็บระวังบนก็เจอล่างระวังร่างเจอบนครับจับติดแล้วครับดึงลงมาพลิกแล้วกดมาเสียบด้วยซ้ายครับ2เมตรครับหมดยกที่1 2รวมกันนะครับดูภาพช้าครับจังหวะนาทีทองของเจริญทองครับนี่ครับดึงมาตีครับดึงมาเสียบเตะผ่านหน้าเตะหลุดครับแม่แล้วจะมีจะแถมจะระเข้ฟาดหางครับอังเรนี่ครับหลบแล้วฟาแล้วเสียบครับโดน3ดอกยกที่3ครับดูดีๆนะครับดูให้ดีๆครับยกนี้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับใครครับเหินเลยยกครับทำได้แล้วครับถ้าเมืองนี่เมื่อวันที่7เมษายน2532นะครับแล้วน่าจะทำนะครับแต่เนื่องจากว่าเมืองไทยนี่เจริญทองมาดุหรือเกินนะฮะโชว์ศิลปะมวยไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบครับชาวต่างประเทศนิยมออกแม่ไม้มวยไทยสวยงามกว่าพยายามจะเข้าไปให้ใกล้แล้วครับยกนี้หน้าเย๋เลยครับลูกเปิดทางครับลูกเตะนะครับเตะล่างเตะบนแล้วครับหมัดมาแล้วเตะตามครับแบบนี้แล้วกันยากด้วยครับแล้วชนะเตะล่างครับทั่วแล้วครับจับเกี่ยวขึ้นมาแล้วเตะล่างครับพอระวังล่างก็ขึ้นบนอังเดรนั้นด้วยหมัดอย่างเดียวตอนนี้อังเดรต้องรับอย่างเดียวครับดูครับได้เวลาเจริญทองเดินแล้วนะครับขยับขยับเตะหลุดโอ้ซ้ายขึ้นบนครับโอ้โหล้มทั้งยืนเลยครับอังเดรนักมวยจากฮอลแลนด์นะครับในยกที่3เดี๋ยวเราไปชมภาพช้าครับว่าโดนอย่างไรครับเจตนาจะจระเข้ฟาดหางครับอังเรที่ไหนได้ครับเจริญทองชิงเตะก่อนนะครับชิงเตะซ้ายสูงครับแล้วหลังเท้าครับฟาดคางครับฟาดหน้าครับเปรี้ยงครับล้มทั้งยืนครับไม่ต้องนับ